สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นั่งอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวมากค่ะทุกคนก็เป้มานั่งติดกับไฮซุงหรือว่าฮีเตอร์นะคะตรงนี้ใกล้ๆวันนี้ค่ะทุกคนเป้มีอะไรเด็ดๆดีๆมาฝากทุกคนนะคะนั่นก็คือเป้ได้ลองใช้เซรั่มอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเป้จะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าก่อนที่เป้จะมาใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยก็คือเป้เห็นน้องสาวเป้เนี่ยโพสต์ขายใน Facebook นานมากแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเคยหน้าพังมาก่อนแล้วก็เป้อ่ะหน้าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับของที่แบบมันใช้หน้าใสเร็วแล้วก็พอหยุดใช้แล้วมันก็จะเห่อขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนาะคือตรงนั้นน่ะคือเป้เข็ดกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าหน้าเป้เคยเยินมาก่อนทำไมหน้านางใสขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็แบบคือหน้านางแบบดูสวยขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียบเนียนมากๆเลยหน้าเงาวาวมากอะไรประมาณนี้ก็เลยถามว่าใช้อะไรเขาก็บอกว่าเขาใช้เซรั่มอยู่ตัวนึงเดี๋ยวเขาจะให้แม่เป้เนี่ยส่งมาจากเมืองไทยมาให้เป้ลองใช้ซึ่งเป้ก็ได้ลองใช้แล้วนั่นก็คือเซรั่มตัวนี้ค่ะทุกคนเซรั่มแกลมนะคะตัวนี้ค่ะนี่เซรั่มแกลมนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเขาบอกว่าเป็นเซรั่มออร์แกนิกซึ่งตัวเป้ไม่รู้หรอกจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเขาว่ามาแบบนั้นแล้วก็ข้างขวดเนี่ยเขาก็บอกแบบนั้นนะคะว่าตัวนี้เป็นเซรั่มออร์แกนิกที่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยนะคะเดี๋ยวเป้จะมาพูดให้ฟังว่าเซรั่มตัวนี้มันดียังไงก็เป้ได้ลองใช้เซรั่มตัวนี้มาประมาณ10วันได้ละก็คือผลที่ได้รับเนี่ยคือวันแรกที่เป้ใช้เลยนะทุกคนที่วันนั้นเป้เป็นสิวค่ะคือเป็นสิวตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นก่อนตั้งแต่ท้องและแล้วพอมันขึ้นมาเป็นหัวแบบหัวสิวอุดตันน่ะทุกคนแล้วก็ช่วงตรงนี้ค่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนี้เป้ก็เพิ่งขึ้นมานะคราวนี้วันนั้นน่ะพอเป็นสิวปุ๊บใช่ไหมทุกคนเป้ก็ได้ใช้เซรั่มตัวนี้เป็นวันแรกพอใช้ปุ๊บรู้สึกว่าสิวมันเริ่มแบบมีหัวขึ้นมามันเหมือนจะมีหนองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป๊กก็เลยเอาที่กดสิวอะค่ะเจาะแล้วก็กดสิวออกมาคราวนี้ค่ะพอเรากดสิวออกมาปุ๊บแล้วก็ทาเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวเลยนะทุกคนแล้วเป๊กก็เอาเซรั่มตัวนี้แปะตรงที่เป๊กกดสิวออกมาเฮ้ยตื่นเช้ามา Amazing มากจ้าคือสิวยุบมากอะคือสิวมันยุบเลยแหละแล้วคราวนี้ค่ะทุกคนพอสิวยุบปุ๊บวันถัดไปก็คือวันที่2นะเป๊กก็ล้างหน้าแล้วก็ใช้แต่เซรั่มตัวนี้เช้าเย็นนะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าสิวมันแห้งแล้วมันก็เริ่มเป็นแบบหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไอ้ตัวที่เราบีบอะค่ะมันก็เริ่มแห้งแล้วมันก็จะเป็นสะเก็ดออกไปซึ่งเฮ้ยหน้าฟูมากแล้วหน้าแบบหน้าดีขึ้นเลยแหละแล้วคราวเนี้ยสิวยุบไวมากอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้แล้วเราเห็นผลจริงๆเป๊กก็เลยอยากจะมาแนะนำตัวนี้ราคาตัวเนี้ยก็ไม่แน่ใจแต่เมืองไทยเขาขาย390บาทซึ่งตัวเนี้ยเป๊กไม่ได้ซื้อน้องเป๊กส่งมาให้ใช้นะคะแล้วก็ลองใช้แล้วมันดีจริงจริงก็เลยอยากจะมาบอกต่อค่ะทุกคนทำไมเป้ถึงบอกว่าเซรั่มมันเป็นเซรั่มออร์แกนิกนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาไม่มีสีทุกคนไม่มีสีไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเป้จะเอาให้ดูชัดๆเลยนะจ๊ะนี่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยจ้าพอหยดลงไปปุ๊บใช่ปะตัวนี้คือแบบเลิศมากอะทุกคนดูแห้งไวมากซึมไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะจ๊ะก็นี่ประมาณนี้เลยแห้งแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะหลังจากที่เราใช้เซรั่มเสร็จปุ๊บใช่ไหมเป้ก็ทาครีมบำรุงธรรมดาที่เป้เคยรีวิวไปนั่นแหละตัวนี้นะคะคือผิวมันชุ่มชื้นมากๆตอนเราใช้เนี่ยเรารู้สึกได้เลยทุกคนคือเราใช้วันแรกเนี่ยเรารู้สึกเลยอะว่ามันหน้ามันแบบฟูขึ้นมันตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้จะบอกว่าเวลาเป้นอนดึกหน้าไม่โทรมเลยอะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนด้วยนะเป้ก็ไม่ได้อยากจะโฆษณาเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่คนใช้ด้วยนะว่าจะถูกกับผิวของคนคนนั้นหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดอะไรก็แล้วแต่นะคะผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันผิวหน้าเป้ไม่แพ้ก็ใช้ได้แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่กล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทดสอบกับช่วงที่มันแบบอ่อนๆก่อนผิวอ่อนๆของเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีผื่นแดงหรือว่ามันไม่คันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ต่อได้นะจ๊ะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในกล่องของเขาเนี่ยมันมาเป็นรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยกล่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็มาขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องของเขาเนี่ยด้านหลังกล่องตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนประมาณว่าเฮ้ย
มันมีส่วนผสมของ Brightening Pro Booster ซึ่งมันคืออะไรเป้เขาไม่รู้จักนะคะเป้อ่านตามเขาตัวนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมีส่วนผสมของพวกวิตามิน B3 นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเน้นผิวหน้ากระจกผิวหน้าเงาวาวอะไรอย่างเงี้ยได้ลองใช้แล้วเป้คิดว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกนะเฮ้ยหลายๆคนถามว่ากล้ามารีวิวได้ไงหน้ายังเป็นจุดรอยด่างดำอยู่เลยอยากจะบอกว่าทุกคนค่ะคนทุกคนเนี่ยสามารถเป็นสิวได้นะแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยมันอยู่ที่คนด้วยเพราะว่าตัวเป้เองที่มันเป็นจุดเนี่ย1ผิวหน้าเป้มันบางใช่ปะแล้วเวลามันสิวมันขึ้นแล้วเป้บีบน่ะนิสัยเป้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่ชอบปล่อยให้สิวมันขึ้นเองยุบเองอะไรอย่างเงี้ยคือพอเป้เห็นแล้วเป้ชอบแกะชอบบีบชอบคั้นชอบมันไม่มีหัวฉันก็จะบีบให้หนังฉันหลุดเพื่อที่จะเอาสิวมันออกมาให้ได้คืออาจจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็ได้นะจ๊ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะในนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้เป็นประจำนะคะเช้าเย็นก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ใช้แต่เซรั่มอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของรอยเหี่ยวย่นด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวฝ้าอะไรพวกนี้นะก็คือสามารถใช้ได้คือจริงๆแล้วหลายๆคนถามว่าถ้าใช้เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยฝ้าลดไหมสิวลดไหมลดค่ะแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆลดลงเพราะว่าถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยตัวเองเป็นฝ้าแล้วทาไม่หายนั่นนี่นู่นคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะจ๊ะเพราะตัวนี้ไม่มีสารประหลอดไม่มีส่วนผสมของอะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อผิวหนังได้เลยนะตัวนี้เขาเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะเป้จะพูดแบบเป็นภาษาบ้านๆเลยนะว่าเฮ้ยเป้ใช้แล้วมันดีขึ้นจริงๆหน้าเป้เนี่ยผิวเรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เป้ใช้เองอะไรเองในส่วนตรงนี้เป้อยากจะพิสูจน์ของเขาเหมือนกันว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันช่วยลดจุดด่างดำด้วยเป้ก็ลองพิสูจน์อยู่เพราะตอนนี้เป้ใช้ไป10วันใช่ไหมมันก็จางลงถามว่าจางลงจริงไหมจริงค่ะแต่ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่เนี่ยคือไม่รู้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะจ๊ะก็เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากลองหรือว่าสนใจลองไปหาซื้อดูได้เด้อในตัวแทนจำหน่ายอะไรพวกนี้คือเป้ก็ไม่รู้แต่ว่าใครอยากได้จริงๆหรือว่าอยากลองใช้จริงๆทักมาหาเป้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเป้จะบอกให้น้องติดต่อกลับไปอย่างที่เป้บอกไปตะกี้นะว่าทุกคนเนี่ยมีผิวหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันบางคนผิวแพ้ง่ายอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ครีมอะไรหรือว่าเอ้ยบางคนเนี่ยมันอาจจะคน100คนใช้มันอาจจะไม่ได้ผลสัก100คนมันอาจจะ80หรือ 90% ที่ได้ผลอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ใครจะไปรู้เนาะอันนี้เป๊กก็ไม่รู้เหมือนกันก็รวมๆแล้วแพ็คเกจจิ้งอะไรทุกอย่างคือนางสวยมากแล้วก็เซรั่มนางเข้มข้นแล้วก็ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเป๊กเองเนี่ยใช้เองอะไรเองมันก็ผิวดีขึ้นจริงๆผิวมันกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นมากจริงๆนะคะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาเซรั่มหรือครีมบำรุงผิวนะที่หน้าไม่ค่อยดีแล้วก็ผิวหน้าแบบหมองคล้ำหรือว่าเป็นสิวเป็นจุดด่างดำเป็นฝ้ามีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะทุกคนที่จะทำให้ทุกคนมีผิววิ้งแบบนี้ขาวสวยแบบนี้นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใช้เช้าเย็นนะจ๊ะใครที่อยากให้เป้ทำคลิปวิดีโออะไรก็อย่าลืมแนะนำกันเข้ามาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเป้จะคอยทำให้นะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหนาวแล้วนะทุกคนแล้วก็ประเทศเยอรมันเนี่ยเชื้อโควิดกำลังขึ้นเลยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอากาศหนาวก็ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆแล้วก็นะพยายามดื่มน้ำดื่มชาเยอะๆเพื่อจะได้ให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ